ช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ภาพยุงลายและอาการของน้องสาวที่ระบุว่าโดนยุงกัดเมื่อ4วันที่แล้วโดยมีอาการผื่นลายเป็นสีแดงขึ้นมาตามแขนและขาพร้อมระบุว่าแพทย์ยังเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดอยู่ที่โรงพยาบาลในจังหวัดอุดรธานีซึ่งผู้โพสต์เชื่อว่าเป็นยุงลายสายพันธุ์ใหม่และยังไม่มียาในการรักษาด้านนายแพทย์สมิทธ์ประสันขออภัยค่ะประสันนาการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบกับโรงพยาบาลอุดรธานีไม่พบคนไข้รายดังกล่าวแต่อย่างใดขณะนี้ได้สั่งการให้หน่วยระบาดวิทยาออกติดตามคนไข้รวมถึงประวัติคนไข้ทั้งนี้หากเป็นจริงก็จะได้ช่วยเหลือได้ทันส่วนกรณีเด็กหญิงเออายุ10ขวบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5แห่ง1ในอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรซึ่งอ้างว่าถูกยุงลายสายพันธุ์ใหม่กัดจนอาการโคม่าต้องพักรักษาตัวอยู่ที่ห้อง ICU ด้านแพทย์เจ้าของคนไข้ยืนยันว่าไม่ได้ถูกยุงลายสายพันธุ์ใหม่กัดแค่เป็นไข้เลือดออกปกติโดยภาพรวมล่าสุดอาการดีขึ้นมากแล้วซึ่งทางญาติยังตกใจกับข่าวที่เกิดขึ้น